ช่นเดียวกับที่จังหวัดนครพนมก็ต้องระบายน้ำมาตามลำน้ำบังและลำน้ำก่ำซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอวังยางอำเภอนาแกและอำเภอธาตุพนมบางส่วนก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยมีการเปิดประตูระบายน้ำเต็มที่พร้อมแจ้งให้ทางอำเภอที่จะได้รับผลกระทบรับทราบเพื่อเตือนประชาชนถึงปริมาณน้ำที่จะสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินไปอยู่ในที่สูงนะคะก็เฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะจากจังหวัดนครพนมไปดูสถานการณ์ที่สกลนครนะคะนายวิทยาจันทร์ฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการทุกอำเภอแจ้งเตือนภัยระดับสูงแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งจัดตั้งจุดเผชิญเหตุให้พร้อมเข้าช่วยเหลือได้ในทันทีเมื่อเกิดภัยส่วนพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลสกลนครมีการปักธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำหนองหานเป็นสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานการณ์เฝ้าระวังและให้ติดตามข้อมูลข่าวสารตลอด24ชั่วโมงค่ะ